ประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวพิมพิชาชัยสุภกิจเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลกพักเพื่อไทยค่ะดิฉันมีข้อหารือปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งหมด4ประเด็นค่ะประเด็นที่1เนื่องด้วยสะพานข้ามของกุงกัก ะะหมู่ที่5บ้านโคกสว่างตำบลบึงกอกอำเภอบารรรมได้รับความเสียหายจากอุทกภัยตั้งแต่ปีพศ2566ค่ะซึ่งถูกน้ำกัดเซาะบริเวณคอสะพานทำให้เกิดเป็นโพรงขนาดใหญ่เกิดความยากลำบากในการเดินทางปัจจุบันค่ะอปะตบึงกอกได้ซ่อมแซมซับคอสะพานเป็นการชั่วคราวแล้วแต่เนื่องจากกระแสน้าที่แรงและมีปริมาณมากทาให้ไม่สามารถป้องกันได้อย่างถาวรจึงขอเร่งรัดให้กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคม ะะได้ดําเนินการขยายความยาวสะพานหรือก่อสร้างสะพานข้ามของกรุงกักใหม่เพื่อความสะดวกในการสัญจรของพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วนค่ะประเด็นที่2ค่ะท่านประธานคะถนนลาดยางแอฟฟันติกคอนกีตนะคะสายพอลทจุดสขี 12, สายเรียบคลองบางแก้วค่ะปัจจุบันนี้นะคะซึ่งอยู่ที่หมู่ที่8ตํตบลท่านางามอำเภอบารกรรมค่ะ ปัจจุบันนี้ได้จมอยู่ในน้ํานะคะแล้วก็เป็นถนนที่ต่ํามากและเป็นถนนของกลมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนะคะเนื่องจากว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นบริเวณอยู่ในโครงการบารกัมโมเดลค่ะซึ่งจะจมอยู่ในน้ําเป็นประจําทุกปีทําให้ดิฉันไปเยี่ยมพี่น้องมาพี่น้องบอกว่าขอให้ช่วยยกระดับถนนให้เขาได้ไหมเนื่องจากว่าตอนที่เขานั่งเรือออกมาเนี่ยคลื่นลุกลุกคลื่นมันแรงมากทําให้อ่ ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านเวลาจะออกมาข้างนอกเนี่ยลำบากมากเพราะว่าจะจมอยู่ในน้ํา3-4เดือนค่ะจึงขอเร่งรัดให้กรมปกครอง,งกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ดําเนินการยกระดับถนนสายนี้เป็นการเร้งด่วนค่ะประเด็นที่3ค่ะถนนสายพอลอ4058แ,แยกทางหลวงหมายเลข1293บ้านหนองพยมตะแบกงามนะคะถนนเส้นนี้เป็นถนนที่ใช้สัญจรเชื่อมหลายตําบลแล้วก็ไปจังหวัดสุโข,ขทัยด้วยค่ะ และสามารถทําเป็นคันกั้นน้ําในช่วงของน้ําท่วมได้เช่นเดียวกันก็ฝากขอให้กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมได้ดําเนินการยกระดับถนนดังกล่าวระยะทาง10กิโลเมตรนี้เพื่อความสะดวกของพี่น้องและประเด็นสุดท้ายค่ะขอให้รัฐบาลได้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของราคาท้าวตกต่ํานะคะแล้วก็พิจารณาต้นทุนการเพาะปลูกค่าเก็บเกี่ยวไล่ละ1,000บาทให้กับพี่น้องในปี2567ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ สองท่านถัดไปนะครับท่านพานุพรวัฒนาและต่อด้วยท่านนัทพงษ์เปรมภูลสวัสดิ์ครับท่านพานุพรวัฒนาครับเชิญครับครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมนายแพทย์พานุพรวัฒนาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตสี่อำเภอบ้านดุงและอำเภอทุ่งฝนครับพักเพื่อไทยวันนี้กับผมขอนําเรื่องเพื่อปรึกษาหารือกับท่านประธานจํานวน3เรื่องดังนี้ครับเรื่องที่1เรื่องฝายน้ําล้น บ้านหนองกาหมู่ห้าตำบลบ้านจันร์อำเภอบ้านดุงครับจังหวัดอุดรธานีซึ่งฝ่ายแห่งนี้สร้างมาประมาณ30ปีปัจจุบันมีปัญหาชำรุดทั้งฝ่ายนะครับโดยเฉพาะประตูน้ำมีการผูกพังหลุดโดนงัดขโมยก็มีครับแล้วก็ไม่สามารถเปิดปิดได้รวมทั้งหมดที่7บานแล้วก็ระบบนะครับก็ยังเป็นแบบโบราณน,นะครับให้คนมาหมุนเปิดทีละประตูครับ แล้วก็คูกั้นน้ำนะครับทั้งสองข้างนะครับหรือตะลิ่งนะครับก็มีการพังลงทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ซึ่งทั้งบริเวณคูน้ำก็เป็นทางสัญจรไปมาของประชาชนรวมทั้งเป็นการขนส่งผลิตตผลทางการเกษตรด้วยครับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากประตูชำรุดทั้งเจ็ดบานพอหน้าฝนน้ำก็บ่ามาแล้วก็หายไปครับพอหน้าแล้งนี่ไม่มีน้ำนะครับหรือมีขังอยู่นิดๆหน่อยๆครับ ก็จะมีปัญหาว่าชาวบ้านเนี่ยไม่สามารถทําการเกษตรได้แล้วก็พันปลาต่างๆนะครับ <c oughs> ก็ลดลงนะครับมีการกระทบกับชาวบ้านนะครับจำนวน4,149หลังคาเรือนหรือว่าเป็นพื้นที่เกษตรนะครับ61,875ไร่ก็ผมขอปรึกษาหารือท่านประธานนะครับเพื่อแจ้งผู้รับผิดชอบนะครับคือสำนักงานทรัพยากรน้ำที่3อุดรธานีดำเนินการโดยเร่งด่วนครับเรื่องที่สนะครับ ในตำบลเดียวกันคือตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับมีฝายอีกแห่งหนึ่งนะครับสร้างตั้งแต่ท่านคึกฤทธิ์ปามวดเขาก็เลยเรียกไปว่าเป็นฝายคึกฤทธิ์นะครับเป็นฝายน้ําล้นสร้างมาประมาณ30ปีนะครับมีปัญหาเดียวกันก็คือเสื่อมสภาพแล้วก็มีการซุดตัวนะครับตะลิ่งพังด้านข้างนะครับแล้วก็มีสภาพตื้นเขินรวมทั้งสะพานนะครับที่อยู่บริเวณฝายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จึงของนําเรียนท่านประธานมานะครับเพื่อแจ้งผู้รับผิดชอบฝ่ายนะครับคือสํานักง,งานทรัพยากรน้ําที่3อุดรธานีและผู้รับผิดชอบเรื่องของสะพานแล้วก็ถนนบริเวณรอบที่สุดลงนะครับคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีครับขอบพระคุณครับครับต่อไปครับท่านนัทพงศ์เปรมภูสวัสดิ์ครับเชิญครับ ท่านประธานที่เคารพผมนัทพงศ์เปรมภูสวัสริ์ผู้แทนราษฎรกรุงเทพหมหานาครประเวศสะพานสูงพักประชาชนครับท่าประธานครับจากปัญหาสถานีนนบ้านทับช้างนะครับที่ไม่มีระบบขนส่งสาธารณะให้บริการที่ผมเ,เองได้เคยปรึกษาหารือ,อนนท่านประธานไปแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ครับวันนี้ก็ผมขอใช้สิทธิ์สนาทีนี้ครับในการที่จะพูดถึงนะครับในการ ทำเรื่องของข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของขนส่งสาธารณะนะครับที่เชื่อมต่อกับสถานีบ้านทับช้างนะครับในการไปปรึกษาหารือต่อนะครับยังกรมการขนส่งทางบกแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับซึ่งผมเองได้มีการเก,ก็บข้อมูลเพื่อที่จะส่งต่อให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงท่านประธานครับในส่วนของสถานีบ้านทับช้างณนะปัจจุบันครับ ท่านจะพบว่านะครับเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่ไม่มีขนส่งสาธารณะในการให้บริการทําให้พี่น้องประชาชนเดินทางอย่างไม่สะดวกอย่างมากและนําไปสู่เรื่องของค่าเดินทางที่มีราคาสูงครับเดี๋ยวสไลด์ถัดไปนั่ประธานครับผมเองเลยได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลครับมาหลายขั้นตอนนั่ประธานครับตั้งแต่เรื่องของอุปทานนั่ประธานว่าในส่วนของพื้นที่นปัจจุบันนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงปี52ซึ่งเป็นช่วงที่แอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยเปิดเป็นครั้งแรกนะครับจะพบว่า เมืองเนี่ยมีการขยายตัวขึ้นมากแล้วก็มีความหนานแน่นมากขึ้นท่านประธานครับขอสไลด์ถัดไปครับเช่นเดียวกันท่านประธานในเรื่องของสถิติจํานวนของผู้โดยสารครับก็พบว่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆครับมีการตกไปเพียงแค่ช่วงที่เกิดโควิดเท่านั้นท่านประธานแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มกลับมาฟื้นตัวเพื่อการแซงในช่วงที่แต่โควิดในระยะเวลาอันใกล้นี้ท่านประธานสไลด์ต่อไปครับท่านจะพบนะครับว่าปัจจุบันนะฮะในสไลด์ต่อไปเนี่ยนะฮะท่านจะเห็นว่านะครับสไลด์ถัดไปครับสไลด์ถัดไป เปลี่ยนสไลด์ให้ด้วยนะครับไฟโซดครับโอเคได้ครับเอ่อก่อนหน้านี้โอเคได้ครับอันนี้ครับได้ครับท่านประธานเดี๋ยวอาจจะต่อเวลาให้ผมสัก15าวินะครับก็ในส่วนของการเดินทางปัจจุบันที่ผมเองได้ไปสอบถามพี่น้องประชาชนมาครับว่าปัจจุบันพวกเขาเดินทางกันอย่างไรนะครับท่านจะพบครับว่าในเมื่อการที่ไม่มีขนส่งสาธารณะปัจจุบันเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องนั่งวินมอเตอร์ไซค์ถึง40%ปรนะท่านประธานครับและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนใหญ่เนี่ย25%ต้องให้คนรู้จักมารับ ขณะเดียวกันอีก19%คือการต้องขับรถมาจอดครับรบท่านประธานขณะเดียวกันก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการที่จะให้ในส่วนของการเรียกแท็กซหรือว่านั่งแท็กซี่ต่างๆทําให้ค่าเดินทางของพี่น้องประชาชน,ชนชเฉลี่ยนเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก54บาทต่อเที่ยวแล้วก็เวลาเดินทางประมาณ16นาทีนะ,นะาท่านประธานสไลด์สุดท้ายครับสไลด์ต่อไปครับโอเคครับเมื่อถามว่าพี่น้องประชาชนต้องการให้มีขนส่งสาธารณะให้เป็นการหรือไม่99%ครับตอบว่าอยากให้มีมท่านประธานครับในลักษณะของรถ2แถวหรือว่ารถเมย์ครับซึ่ง พี่น้องมชาชนก็อยากให้มีในเส้นทางของสะพานสูงแล้วก็เส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติที่จะเชื่อมต่อไปยังศูนย์หลวงรอก้าวท่านประธานก็ปัใจจัยในส่วนที่ให้ความสําคัญก็พวกความปลอดภัยและคว,วามขี่ให้เริการแล้วก็ความตรงต่อเวลาต่างๆท่านประธานก็ฝากท่านประธานพิจารณาเพื่อจะปรึกษาหารือนะครับไปยังทางกรมการขนส่งทางบกและกรุงเทพมหานครครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปสองท่านนะครับท่านวิรดาอินชัดและต่อด้วยท่านอนันต์ปรีดาสุทธิจิตครับเชิญท่านวิรดาอินชัดครับ กรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววิรดาอินชาตสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกดเขตเจ็ด 7, พรรคเพื่อไทยวันนี้ดิฉันขอหา,หารือเรื่องน้ำประปาซึ่งเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะดิฉันจะหา,หารือเรื่องน้ำประปาทั้งระบบของเทศบาลตำบลปรางกู่อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกด ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความ,มอยู่ของประชาชนในอำเภอนับเป็นความเดือดร้อนจากระบบประปาที่มีกำลังผลิตไม่เพียงพอไม่สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองที่ตบเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะคะภาพในชุมชนจึงเป็นภาพที่สะท้อนถึงความทุกข์ยากที่ประชาชนต้องเผชิญในทุกๆวันดิฉันได้รับการร้องเรียนจากนายชิษณุพงศ์รัตนกร,รกมมเศษนายก เทศมนตรีตำบลปรางกูอำเภอรปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดว่ากรมทรัพยากรน้ำได้ดำเนินการโอนทรัพย์สินทั้งระบบมาให้ตั้งแต่26กันยา2536ซึ่งเป็นระยะเวลา31ปีแล้วนะคะเดิมก็มีผู้ใช้น้ำเพียง500รายแต่ปัจจุบันก็เพิ่มมากถึง1,517รายมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันก็พบว่าประสบ ปัญหาในการใช้น้ําเพราะว่าน้ําไม่เพียงพอนะคะสรุปคือระบบผลิตน้ําประปาที่ใช้งานมานานไม่สามารถรองรับความต้องการน้ําที่เพิ่มขึ้นเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆมีสภาพเสื่อมโทรมชํารุดส่งผลให้การผลิตน้ําขาดความต่อเนื่องประกอบกับระยะทางจากโรงสูบน้ําดิบถึงโรงผลิตน้ํายาว15กิโลเมตร ทำให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าสูงมากนะคะส่วนระบบท่อที่เก่าก็ทำให้มีตะกรสสะสมทำให้น้ำขุ่นส่งผลเสียต่อคุณภาพน้ำและสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างยิ่งสุดท้ายนะคะขนาดของของโรงกรองก็เล็กเกินไปทำให้มีการตกตะกอนเป็นอย่างมากสำหรับแผนงานนะคะทางเทศบาลตำบลปรางกูอําเภอปรางกูก็ได้ลงไว้ในไทยวอเทอร์เพลนเรียบร้อยแล้ว ขาดเพียงแต่การอนุมัติงบประมาณในการดําเนินการเท่านั้นค่ะดิฉันจึงขอ,อนําเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังกระทรวงมหาดไทยโปรดอนุมัติงบประมาณให้กับเทศบาลตําบลปรางกู่อําเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะต่อไปท่านอนันต์ครับท่านอนันต์ปีดาสุธิจิตครับครับ,รบกับ<ช>เรียนท่านรประธานสภาที่เคารพผมอนันปีดาสุธิจิต สมาชิกสภาผู้แทนราษสรจังหวัดชนบุรีพรรคเพื่อไทยขอหาลือกับท่านประธานสภาอาจจะเกินเวลาเพียงเล็กน้อยเพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านประธานสภาที่เคารพครับตามนโยบายของพรรคเพื่อไทยเรื่องที่ดินของรัฐประเภทป่าเสื่อมโทรมที่ดินของรัฐชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง มีเนื้อที่ประมาณอยู่ประมาณเจล้านไร่ประชาชนอาศัยอยู่ต่างรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นหลานที่ดินประเภทนี้ถ้าออกเอกสารให้ผู้ครอบครองครอบครัวละ20สิไร่จะได้ประมาณ3า0 0 0นห้าหม่นครอบครัวแต่ครอบครัวละมีประชากรอยู่สามคนก็จะได้ผู้อยู่อาศัยถึงหนึ่งล้านห้าหมื่นคน ท่านประธานสภาที่เคารพครับวันที่สเสบท,ที่ผ่านมาผมได้รับการร้องเรียนจากท่านนายกสมานมิตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปืออําเภอพระนคมจังหวัดชลบุรีเนื่องจากพื้นที่ในหมูปป่8ตําบลหนองปืออําเภอพระนคมจังหวัดชลบุรีนั้นมีเนื้อที่ประเภทนี้อยู่ประมาณ1,628ไร่และผู้อยู่อาศัยนั้นไม่มีน้ําไม่มีไฟใช้เนื่องจาก ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองเพื่อจะนำไปขอไฟและน้ำใช้ได้ตามนโยบายดังกล่าวได้มีการจัดตั้งอนุกรรมการที่รับผิดชอบในเรื่องที่ดินป่าเสื่อมโทรมหลายคณะด้วยกันแต่คณะที่มีความสำคัญอยู่สี่คณะอยากให้ท่านประธานสภาทำเรื่องถึงอนุกรรมการสี่คณะดังนี้หนึ่งคณะอนุกรรมการ,าากร,ร,การจัดหาที่ดิน โดยมีท่านประธานคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานสองคณะจัดหาที่ดินประกอบด้วยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานสามคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นประธานสี่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหรือคอทชอ มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานจึงฝากเรียนท่านประธานสภาทำถึงทำเรื่องถึงประธานทั้ง4อนุกรรมการเพื่อเร่งดาเนินการให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยอยู่โดยเร่งด่วนกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับสองท่านถัดไปนะครับท่านพงมนูทองหนักแล้วต่อด้วยท่านกรณีสารคามครับเชิญท่านพงมนูทองหนักครับ การเรียนท่านประธานสภาที่ครบรพผมพงศงหนาฏวังทองเนินรางจังหวัดพิษณุโลกรวมไทยสร้างชาติครับวันนี้จะขอหาหรือกับท่านประธานสักสองประการครับประการแรกผมได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรชาวนาของอำเภอวังทองและอำเภอเนือรปางว่าขณะนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาะปีคือข้าวขาวอีกเดือนหน้าจะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าว,าวหอมมะลิซึ่งขณะนี้ ราคาได้ตกต่ำกว่าจากปีที่แล้วเป็นจำนวนมากในฤดูกาลที่แล้วประมาณนี้นะครับข้าวขาวจะขายได้ประมาณตันละ1 0 0 0 0ถึง1,500บาทตามความชื้นของข้าวแต่มาปีนี้ลดลงมากเหลือ7,900ถึง8,400บาทดังนั้นอยากจะฝากท่านประธานไปยังกรนอขอคณะกรรมการนโยบายข้าวและกระทรวงพาณิชย์นะครับว่ายหามาตรการ พยุงราคาข้าวหรือว่าสิ่งหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรอยากได้มากนั่นก็คือการบริหารจัดการพัฒนาผลผล,ผลิตทางการเกษตรของผู้ปลูกข้าวหรือที่เราเรียกว่าค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมากดังนนั้นจะฝากประธานนะครับ ประสานไปยังกรนขอและกระทรวงพาณิชย์นะครับวาให้เร่งดาเนินการให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวด้วยโดยว่าะอย่างยิ่งนะครับค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ1,000บาทประการที่2ผมได้รับการร้องเรียนจากชาวนาในตำบลบ้านกลางตำบลท่าทองและตำบลผายุพลว่าขณะนี้นะครับท่านจะเห็นได้จากสไลด์ว่าเป็นฤดูเก็บเกี่ยวแล้วแต่ว่า สามตำบลน,นี้เป็นตำบลติดกับบางระกรรมโมเดลซึ่งน้ำยังไม่ลดเพราะว่ามีประตูกั้นน้ำบางแก้วและประตู L18 สิบที่ท่านนางงามคอยกัก,กน้ำอยู่ดังนั้นอยากจะฝากท่านประธานไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและชนประทานจังหวัดพิษณุโลกให้ลงไปดูว่าเหตุใดน้ำ นะครับในแม่น้ําลงแล้วในคลองลงแล้วแต่น้ําในที่ทํานาของพี่น้องเกษกตรกรตำบลบ,บ้านกลางตำบลท่าทองและตําบลพายพลยังไม่ลงนะให้ท่านผู้ว่าร,ราชการจังหวัดพิโชคและชมประธานไปหาทางแก้ไขเป็นการด่วนครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปท่านกรวีสารคามครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายกรวีสารคามสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต5พักเพื่อไทย วันนี้ผมมีเรื่องหารือท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ครับ 1. กระผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนตำบลนานา,ายอำเภอพ,พิบูลุรลักษ์จังหวัดอุดรธานีเกี่ยวกับราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำคือราคามันสำปะหลังพี่น้องเกษตรกรได้รับกระทบได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะของกินของใช้ในชีวิตประจําวันทุกอย่างราคาขึ้นแต่ราคามันสำปะหลังกับตกต่ำมีนํำซ้ำําราคาวัวก็ตกต่ำเช่นกันครับ ทำให้มีผลต่อพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวและเรื่องนี้ท่านสสสุดารัตนพิทักษ์พรผลบบรบสสจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้หาลือไปหลายครั้งรวมถึงการตั้งกระทูสดถามไปยังรัฐมนตรีผมจึงอยากฝากท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเล่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้พี่น้องประชาชนด้วยครับ สกระผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนตำบลหนองสปาอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเรื่องขอขยายเส้นทางจากสองเลนเป็นสี่เลนทางหลวงชนบทหมายเลข2 2 3 9จากบ้านต้องตําบลหนองสปาอําเภอหนองหานผ่านไปยังอําเภอชัยวนันไปถึงอําเภอศรีธาตุและยังเป็นทางเชื่อมไปสู่อําเภอท่าคันโทจังหวัดกาละสินอีกด้วยครับซึ่งถนนเส้นนี้ ได้ผ่านมติคอรอมอแล้วสมัยท่านนายกเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีได้จัดคอรอมอสัญจรที่จังหวัดนองบัวลาพูผมจึงอยากฝากท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลช่วยดําเนินโครงการนี้ต่อให้ด้วยครับและยังมีอีกหนึ่งเส้นทางครับถนนหมายเลขทลสองศากจากบ้านหนองเมก็กตําบลหนองเมก็กอําเภอหนองหานไปอําเภอบ้านดุงเส้นทางนี้เป็นเส้นทางหลักที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดอุดรธานีจะเดินทางไปป่าคําชะโนด ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นขึ้นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานีนักท่องเที่ยวส่วนมากจะใช้เส้นทางนี้ดังนั้นรถจะผ่านเส้นทางนี้เป็นจํานวนมากครับผมจึงอยากฝากท่านประธานผ่านไปยังกระทรวงคมนาคมช่วยสนับสนุนงบประมาณให้ด้วยครับตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณท่านสุริยะจึงรุ่งเร,องเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและท่านรัฐมนตรีช่วยอีกสองท่านที่ให้ความสําคัญของสอสอที่นําความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาบอกต่อสภาหแห่งนี้และได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมผมจึงอยากขอบคุณท่านรัฐมนตรีแทนพี่น้องประชาชนด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปสองท่านนะครับท่านสุพนัทเมนชัยน,นันต่อด้วยท่านล่มธรรมขำนุรักษ์ครับ เชิญท่านสุพนัทมีนชัยนันท์ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ,รบกับผมนายสุพนัทมีนชัยน,นันท์ผู้แทนวัดสรองกรุงเทพมหาคนครพรคประชาชนครับขออนุญาตปึกษาหาหรือทั้งหมด10ประเด็นดังนี้ครับหนึ่งจากปัญหาร,รถเมย์น้อยคอยนานก็ขอให้กระทรวงคมนาคมเปิดเผยข้อมูลการเดินรถและที r ข้อกําหนดจํานวนเที่ยวขั้นต่าของรถเมย์ทุกสายทางออนไลน์เพื่อให้ประชา,านชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ครับ สองขอให้กระทรวงคมนาคมเร่งปฏิรูปรถหมวด4หรือรถ2แถวทั้งเรื่องคุณภาพรถจํานวนรอบรถแล้วก็จัดวางเส้นทางเดินรถใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ด้วยครับสามขอให้กระทรวงคมนาคมประสานไปยังผู้ดูแลสถานีรถไฟเพื่อขอให้มีการเปิดทางขึ้นลงรถไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นสะพานลอยในการข้ามถนนเวลากลางคืนได้ด้วยครับสี่ครับขอให้กทมและกระทรวงคมนาคมเปลี่ยนสารารอรถเมล์แบบเก่าให้มีจอบอกเวลารอรถเมล์บอกเวลารถเมล์แล้วก็อัปเดต ใายบอกเส้นทางการเดินรถให้ตรงกับความเป็นจริงด้วยครับ5มีถนนลายเส้นในกรุงเทพมหานครที่เป็นของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบททําให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถเข้าไปดูแลได้จึงขอให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทพิจารณาถ่ายโอนถนนหรือว่าจะเป็นเฉพาะฟุตบาททางเท้าหรือตัวท่อระบายน้ํานั้นให้กรทมดูแลเพื่อความสะดวกในการดูแลทางเท้าการซ่อมไฟการปลูกต้นไม้การลอกท่อและการบริหารจัดก,การน้ำท่วมด้วยครับ 6ครับขอให้กระทรวงการคลังศึกษาแนวทางการพิจารณาการเก็บภาษีเขตมลพิษหรือ Low Emission Zone Charge นะครับในการเน้นเก็บภาษีสาหรับรถบรรทุกรถเก่าที่ปล่อยมลพิษเยอะยศสันดาตที่มีขนาดซีซีใหญ่แล้วก็รถซุปเปอร์คาร์นะครับที่วิ่งอยู่ในเมืองนะครับเพื่อน,นําเงินเข้ามาอุดหนุนเรื่องของรถเมล์และรถฟีดเดอร์ด้วยครับ7ครับขอให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงคมนาคมร่วมกันจัดทําแผนจัดรูปที่ดินรอบสถานีรถไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมและก็พื้นที่ที่อยู่อาศัยเพื่อให้สอดคล้องกับการที่รัฐบาลลงทุนนสสรร้้้าาางถถีไฟฟดวย แปครับคือขอให้กระทรวงพอมอพิจารณาปรับขึ้นเบีย้ยคนพิการให้ทันกับค่าของชีพและหามาตรฐานหามาตรการในการเพิ่มการจ้างงานคนพิการในพื้นที่ให้เหมาะสมและยั่งยืนครับ 9ขอให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพอมอปรับปรุงเรื่องของข้อมูลบนบัตรประชาชนให้ใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้าถึงทุกสิทธิ์ของคนพิการแทนการที่คนมพิการต้องพบบัตรคนพิการหนึ่งใบแ,และพบบัตรประชาชนอีกหนึ่งใบแยกต่างหากครับ10ครับเนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วก็ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณายกเว้น VAT หรือทําระบบคืนภาษี VAT refund สาหรับสินค้าประเภทแพมเพิร์ดไมททลรถเข็นเตียงผู้ป่วยแลวก็แว่นสายตายาวให้กับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงแลวก็ผู้สูงอายุด้วยครับขอบคุณครับครับต่อไปท่านล่มทำขำนุรักษ์ครับเชิญครับ ท่านประธานสภาที่เคารพผมร่วมทำขำนุรักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุลุงพรคประชาธิปัตย์วันนี้ผมขออนุญาตนาปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนมหาหารือดังต่อไปนี้ครับหครับขอยกระรวงมหาไทยกระรวงทรัพยากรธรรมชาติกระรวงเกษตรและกระรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องครับได้ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการลุ่มน้ําทะเลสาบสงขาทั้งการอนุรักษ์การส่งเสริมอาชีพการประมงการเกษตรและการท่องเที่ยวอย,อย่างยั่งยืน รวมถึงการบริหารจัดการน้ําและการฟื้นฟูนฟนระบบนิเวศเนื่องจากทะเลสาบแห่งนี้ครับเป็นทะเลสาบที่มีความเป็นเอกลักษณ์มีความสําคัญในระดับโลกแต่ปัจจุบันอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมครับโดยก่อนหน้านี้ครับทางคณะกรรมการการที่ดินได้จัดทํารายงานเรื่องการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาลุ่นรุมน้ําทะเลสาบสงขายอย่างยั่งยืนครับจึงขอรัฐบาลและหน่วยางานที่เกี่ยวข้องได้รับไปดําเนินการด้วยครับเรื่องต่อมาครับผมได้รับหนังสือโรองเรียนจะ ปัญหาความด,ดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนจากนายมนเทียนมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานประขออำเภอบางแก้วจงังหวัดพัทลุงให้ประสานงานดังต่อไปนี้ครับ 1. ครับขอยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือสอปรกรครับได้แก้ไขปัญหาความด,ดร้อนเรื่องสิทธิในที่ดินทำกินให้กับพี่น้องในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งบ้านหัดไขเต่าและหมู่ที่14บ้านคลองกระอานตำบลนาประขอ อำเภอบางแก้วจังหวัดปัตลุนครับโดยพี่น้องในพื้นที่ครับอาศัยและทําประโยชน์มาอย่างยาวนานครับแต่ไม่สามารถขอออกเอกสารสิบได้จึงขอให ทางกระทรวงเกษตรโดยสปกรได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยครับ2ครับขอให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสํานักงบประมาณได้สนับสนุนงบประมาณให้อปตนาประขอในการสร้างสนามกีฬากลางให้เป็นสนามมาตรฐานแห่งที่2ของจังหวัดพัทุลุงเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีสถานที่ออกกําลังกายและจัดการแข่งขันกีฬาในระดับตําบลและระดับอื่นๆต่อไปได้ครับโดยทางอปตนาประขอครับมีความพร้อมด้านสถานที่มีแบบแปลนแต่ยังขาดแคลนงบประมาณครับ สครับขอยกระสวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสำนักงบประมาณได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างศูนย์เฝ้าระวังการบุกรุกทางทะเลและแหล่งท่องเที่ยวบริเวณวัดเก่าปากพลหมูที่เตำบลนาประขออำเภอบางแก้วจงะะังหวัดปทุงโดยดำเนินการร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวงครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวงังการบุกรุกการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ครับโดยผมขออนุญาตแนบเอกสารโครงการทั้งหมดผ่านรรท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมณฑที่นี้ด้วยครับกราบขอบพระคุณครับรรท่านประธานครับ2ท่านสุดท้ายนะครับเป็นท่านเจษดาดนตรีเสนอครับและสุดท้ายที่ท่านชัชวานแพทย์ยาไทยนะครับเชิญท่านเจษดาดนตรีเสนอครับ กับเร e. ียนท่านประธานที่เคารพครับผมเจษดาดนตรีสนอครับผู้แทนรัชดรปทุมธานีเขตสองพักประชาชนคนปทุมรูปน้ำทัพยาครับขออนุญาตขอสไลด์ด้วยครับื่องแรกนะครับผมขอขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับที่มอบถนนกำแพงเพชรบางส่วนนะครับให้อปจปทุมธานีดูแลและขอให้ฝากให้อ่และผมขอฝากให้ทางอปจปทุมธานีนะครับเร่งปรับปรุงสภาพการจราจรนะครับหรือทําใหม่เลยนะครับเป็นถนนคอนกรีตเพื่อให้ถนนกลับมาใช้ ได้ดีอีกครั้งแล้วก็ปลอดภัยจากอุบัติเหตุนะครับ2ครับขอให้ทางชนรัฐานนะครับเร่งซ่อมสะพานข้ามคลองบริเวณประตูระบายน้ําคลองเชียงรากใหญ่นะครับถนนเรียบคลองเปรประชากรปอท5 0 4 2นอะครับให้กลับมาใช้ได้โดยปลอดภัยดยเร็วอีกครั้งนะครับ 3. นะครับขอให้ชนรัฐานเร่งทําสถานีสูบน้ําถาวรน,นะครับช่วงคลองบางหลวงหัวปากคลองเชียงรากใหญ่นะครับ และปรับปรุงสถานีระบายน้าคลองช่วงคลองบางหลวงหัวป่าคลองเปรมนะครับเพราะบริเวณคลองบางหลวงหัวป่าในปบริเวณเป็นบริเวณพื้นที่ต่ำนะครับน้ำท่วมขังเป็นประจำนะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนหลายร้อยหลังคาเรือนนะครับในขั้นตอนนี้ผมทราบว่ากําลังทําแบบอยู่นะครับแต่อยากให้ท่านเร่งดําเนินการอีกหน่อยนะครับเพื่อให้ทันกับฤดูฝนปีหน้าครับ4นะครับขอให้พิจารณาสร้างประตูระบายน้ําคลองโคกชะพูบนนะครับเพื่อป้องกันน้ําท่วมชุมชนคอกโคกชะพูบนเป็นการถาวรนะครับ 5นะครับขอให้พนักงานสอบสว,สวนสพปากคลองลังสิตน,นะครับช่วยติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับให้กับผู้เสียหายแล้วก็ไม่ผักพลาให้กับผู้เสียหายนะครับเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยต้องใช้เป็นหลักฐานสัมพันธ์ในการดําเนินการนะครับ H 6นะครับสุดท้ายครับชาวปทุมที่บ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับยังไม่ได้รับเงินเยียวยายเลยครับ,บ,บท่านประธานครับยังไงฝากท่านประธานไปยังรัฐบาลให้ช่วยดูแลชาวประทุมด้วยครับขอบพระคุณครับ ท่านสุดท้ายนะครับท่านชัชวานแพทย์ยาไทยครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายชัชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตเจ็ดพักไทยสร้างไทยอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอปทุมร,รัฐอำเภอเมือมงสวงผมมีปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาหาหรือท่านประธานสองเรื่องครับเรื่องแรกผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนบ้านหนองอีดำตำบลกู่กาสิงอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ด ถึงปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทํากินรรท่านประธานครับในอดีตที่ผ่านมาพี่น้องในพื้นที่ได้เข้าจับจองที่ดินทํากินและอยู่อาศัยโดยความสําคัญผิดถึงกระบวนการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากินทําให้มีการประชาคมเพื่อยื่นขอทําหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงหรือเอกสารที่ดินนสลประเภททุ่งเลี้ยงสัตว์ส่งผลทําให้ที่ดินดังกล่าวในปัจจุบันไม่สามารถยื่นทําเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินได้ ปัญหาดังกล่าวทําให้เกิดข้อพิพาทระหว่างพี่น้องประชาชนกับภาครัฐเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันผมจึงขอหาหรือผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อตรวจสอบและดําเนินการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทดังกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับเรื่องที่2ท่านประธานครับจากการตั้งกระทูถามสดด้วยวาจาเมื่อสองสัปดาห์ที่ก่อนที่ผ่านมาถึงมาตรการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรชาวนาที่เริ่มทยอยเกี่ยวข้าว แต่รัฐบาลยังไม่มีมาตรการใดๆเพื่อรับมือกับสถานการณ์ข้าวล้นตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้นวันนี้ราคาข้าวเปลือกตกลงอย่างเห็นได้ชัดครับจากวันก่อนเปิดรับซื้อที่กิโลกร,รัมละ13บาทมาวันนี้ท่านระธานครับราคาข้าวเปลือกอยู่ที่11บาทต่อกิโลกร,รมัมแล้วก็มีแนวโน้มที่ราคาข้าวเปลือกจะตกต่ําลงเรื่อยๆผมเกรงว่าหากรัฐบาลยังไม่มีมาตรการใดๆให้ทันในช่วงสองสัปดาห์นับจากนี้ ราคาข้าวเปลือกจะตกต่ำลงไปกว่านี้ผมจึงขอหาลือผ่านท่านประธานไปยังท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรองพิชัยชุนหะวัชิระท่านประธานบอร์ดนบข <S <S เพื่อเร่งอนุมัติประชุมอนุมัติมาตรการพยุงและรักษาเสถียรราคา,ข,าข้าวเปลือกให้ทันต่อจํานวนข้าวมหาสารที่จะทะลักออกสู่ตลาดในไม่กีกกกกกกก่สัปดาห์เพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความเคารพขท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรยินดีต้อนรับนะครับนายห่วงอีผู้อำนวยการกรมการเมืองประจํากระทรวงยุติธรรมสารรัฐประชาชนจีนและคณะทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ